การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเจ้านางนั้นช่างงามสง่าสมกับองค์มุจลินที่สุดแล้วเจ้าว่าจริงหรือไม่
ตำแหน่งพระเทวีขององค์มุจลินก็เห็นจะมีเจ้านางนินรัตน์นี่แหละที่คู่ควรนาคาพิภพตั้งอยู่ในมิติที่เหลื่อมซ้อนกับโลกมนุษย์มีอาณาเขตกว้างใหญ่ครอบคลุมเมืองบาดาลสามปีคือรัตนบาดาลสุวรรณบาดาลและหิรัญบาดาลในบรรดาเมืองบาดาลทั้งสามนั้นองค์มุจลินนาคราชเจ้าผู้ครองเมืองรัตนบาดาลได้รับการยกย่องให้เป็นราชันในหมู่นาคาทั้งปวงคงถึงเวลาแล้วกระมังเจ้าคะเจ้าพี่นานแล้วที่นาคาพิภพของเรามิได้มีผู้มีบุญมาถือกำเนิดคำทำนายของพระมหาราชครูมิเคยผิดพลาดเลยสักครั้งคือผู้ที่กำลังจะถือกำเนิดมานี้เป็นผู้ที่มีบุญญาธิการที่ถือกำเนิดมาพร้อมกับดวงชะตาของพระเทวีคู่เมืองพระเทวีคู่เมืองชะตาของนางนาคีผู้นี้จะช่วยเสริมสร้างบุญบารมีให้องค์ราชันผู้ครองบัลลังก์รัตนบาดาลหมายถึงตัวข้างั้นหรือด้วยตัวข้าตั้งปณิธานจักถือเพศพรหมจรรย์ตลอดชั่วอายุไขเพื่อบรรลุสู่พระนิพพานเรื่องเช่นนั้นคงเป็นไปไม่ได้ดอกข้าสู้บำเพ็ญเพียรและปฏิบัติตนตามหลักแห่งพระธรรมมานับพันปีเพื่อค้นหาหนทางหลุดพ้นจากโลกิยะดูทีแล้วข้าคงไม่มีทางไปถึงโลกุตละเป็นแน่อย่างนั้นเหรอครับหลวงตาเชื่อเรื่องพวกนี้จริงๆเหรอครับในโลกเราเนี่ยยังมีอีกมากมายหลายเรื่องนักที่เราไม่รู้นะเจ้าทิศแต่ผมก็เห็นหลวงตาเล่าเรื่องพญานาคให้ผมฟังตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับคือถ้าพญานาคมีจริงๆเนี่ยทำไมพวกเราไม่เคยเห็นเลยสักตัวครับหลวงตาเรานาคาสูงสักนะจะไม่มีวันเหยียบย่างขึ้นมาบนโลกมนุษย์หรอกหากไม่มีเหตุจำเป็นเพราะเขาถือตนว่าอยู่ในสถานะกึ่งเทพที่มีสถานะสูงส่งกว่ามนุษย์อย่างเรามากมายนะครับเออแล้วไปไหว้พ่อไหว้แม่หรือยังนาคีโอปาติกะที่เพิ่งถือกำเนิดในวันนี้ช่างงดงามยิ่งนักนะเจ้าคะอีกที่ข้าเลยละคุณเจ้าก็รู้ว่ามันถือกำเนิดมาเพื่อเป็นคู่แข่งของข้าเจ้ายังจะกล้าเอ่ยปากชมมันอีกอย่างนั้นหรือหาไม่ได้เจ้าคะบอกผิดไปแล้วต่อไปบ่าวจะไม่เอ่ยคำใดที่ระคายเคืองต่อพระทัยเจ้านางอีกเจ้าคะคำทำนายอาจจะเสกสรรปั้นแต่งให้ไปตามปากอย่างไรก็ได้แต่ข้าหาเชื่อคำพูดลอยๆเหล่านั้นไม่จริงเจ้าค่ะบ่าวไม่เคยเห็นองค์มุจลินทรงสนพระทัยนาคีตนใดนอกเสียจากเจ้านางนินรัตแต่เพียงผู้เดียวเจ้าค่ะ
ความปรารถนาเดียวของข้าตั้งแต่ข้าถือกำเนิดมาคือการได้ครองบัลลังก์เคียงคู่กับเจ้าพี่มุจรินผู้ที่ถูกลิขิตให้เป็นราชินีก็คือข้าและข้าจะเป็นผู้ลิขิตชีวิตของข้าด้วยตัวข้าเองแม่น้ำนาคาเป็นประตูเชื่อมไปสู่โลกมนุษย์และเจ้าก็อย่าลืมนะว่า1วันในนาคาทั้งครบเท่ากับ36วันในโลกมนุษย์เธอคือคนเดียวในใจจะไม่ยอม